ไม่รอบไม่รอบเพื่อนๆทำอีกคลิปใหม่เพื่อมีแฟนคลับอยากรู้ว่าใครได้มั่งอะไรมั่งเหลือใครมั่งงวดที่แล้วเยตาส่งให้บางคนก็บอกเยตามาว่าได้รับแล้วบางคนก็เงียบหายไปเยตาก็ไม่รู้ว่าส่งให้ใครมั่งเนาะเยตาจะมาบอกเนาะว่าของใครมั่งเผื่อคนได้ดูคลิปแล้วจะได้รอเอาเนาะอันนี้คือคุณอรไทยขุนพันเนาะนี่อรไทยขุนพันรอรับของด้วยนะคุณอรไทยขุนพันอรไทยขุนพันแล้วก็คุณพัชนีไซมี่พัชนีไซมี่น่าจะใช่นะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนะกรุงเทพเนาะยายไม่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเห็นที่อยู่อะไรอีกเนาะยายไม่โชว์ให้ดีกว่าเนาะก็ฟังชื่อตัวเองเอาก็แล้วกันคุณอรไทยขุนพันคุณพัชนีเป็นภาษาอังกฤษอาจจะไม่ถูกก็อยู่กรุงเทพเนาะตำบลไอ้แขวงคลองตันเหนือใครก็ใครได้ยินชื่อก็อาจจะรู้ว่าที่อยู่ตัวเองอยู่ไหนเนาะแล้วก็คุณสุดารักษ์บุญสร้อยเนาะสุดารักษ์บุญสร้อยอยู่ศรีสะเกษแล้วก็คุณชุมพลแขวงน้องข้างพลูคุณชุมพลเด้อแล้วก็คุณสิตานี่ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเนาะแล้วก็คุณแปงโกะนี่แปงโกะแล้วก็คุณจำนันนี่เม็ดมะเขือเทศไม่มีนะคุณจำนันถ้าเกิดอยากได้ก็เดี๋ยวให้สุกและทักยายมาใหม่เนาะมะเขือเทศเนาะคุณจำนันแล้วก็คุณอะไรล่ะเนี้ยคุณยุรีสมจังหวัดสมุทรสาครตำบลนาคีอย่าอ่านชื่อไม่ถูกนี่ปิดไว้นิดๆนี่คุณอะไรนี่ดูเอาเองเด้อแล้วก็คุณอุศนีธีรกูลอุศนีอุบลราชธานีแล้วก็คุณยานิสาจังหวัดสุรินทร์แล้วก็คุณริยาพรสุรินทร์แล้วก็คุณสราวุธอุทัยธานีคุณวิยดาแย้มหน้าคุณวิยดายายลืมไปแล้วนะเนี่ยวิยดานั่นตกหล่นคุณวิยดาตกหล่นไม่ใช่หรอกเอาทุกอย่างก็ต้องรอหน่อยเอาทุกอย่างคุณวิยดาแย้มหน้าคุณนรมนจังหวัดนครราชสีมาตำบลพุทธาเนาะแล้วก็คุณพรไพรจังหวัดชลบุรีคุณพรไพรคุณถาปรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินคุณดวงเดือนไหมพรมดวงเดือนไหมพรมคุณอัมพาบุญขาวศรีสะเกษคุณชนลดาสุดสายใจนนทบุรีคุณทัศนะพัดชื่นจังหวัดชัยนาทตำบลหาดอาสาคุณอนานงรอดภัยอนานงคุณอนานงคุณอะไรนะคุณนิพพาพรปทุมธานีตำบลคลองหนึ่งคุณสุภาวดีดอกชะเอมจังหวัดแพร่คุณเปาะภูบนดอยเปาะภูบนดอยคุณสมหมายนุ่มสันระยองนี่อันนี้คือคุณนิยมนายนิยมสายเครือบุญกทมนายนิยมสายเครือบุญนะจรัสนิวงศ์จมคุณดนอะไรก็ไม่รู้เด้อบุญอ้ายดนยะลาดนยาดนยาบุญอ้ายตำบลเวียงยองจังหวัดลำพูนคุณสุริยาแสงเนตรอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะหมดแล้วนี่ใครที่ว่ามีรายชื่อรอรับของด้วยนะ
ตกหล่นยังไงยายตาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะถ้าตกหล่นเพราะว่ายายก็ว่าพยายามก็ที่อยู่ที่อยู่ที่คุณก้อยไอ้นั่นให้มาก็หมดพอดีเนี่ยแต่ว่ากลัวตกหล่นตอนเช็คตอนในตั้งแต่ในเครื่องน่ะอันนี้อาจจะไม่รู้นะถ้ายังไงก็ทักยายมาใหม่เนาะเดี๋ยวไอ้เรื่องที่ว่าถ้าคุณนัดจะส่งเมล็ดไรซ์มาให้ยายต้าช่วยแจกให้นั้นก็ยายต้ายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงอาจจะไม่ทำอย่างนี้นะเพราะว่ามันช้ามากเลยยายต้าจะไลฟ์สดหรือไลฟ์สดใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็ให้10คนแรกอะไรอย่างนี้เอาอย่างนั้นเลยเอาแบบไม่ต้องจับฉลากนะไม่รู้ว่ามันมีกี่อันเนาะเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ามันอย่างนี้มันยายต้าทำไม่ค่อยเป็นยังไม่รู้เราคิดดูก่อนคิดดูก่อนเนาะยังไงคิดดูก่อนจ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงเนาะเที่ยงกว่าแล้ววันนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตวันนี้อินเทอร์เน็ตหายทั้งวันเลยคิดถึงคิดถึงโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้